ำไมตุ๊กตาลมจึงเป็นที่นิยมนะครับพูดถึงตุ๊กตาลมแล้วหลายๆคนอาจจะนึกภาพถึงตุ๊กตาที่ต้องใส่ลมหรืออะไรก็แล้วแต่นะฮะแต่ในที่นี้ผมพูดถึงตุ๊กตาที่อยู่ริมถนนนะฮะที่มันคอยโบกให้พวกเราเนี่ยเข้าร้านไม่ว่าจะเป็นพวกปั๊มน้ำมันร้านล้างรถหรืออะไรก็แล้วแต่นะฮะคำถามที่น่าสนใจก็คือว่าทำไมตุ๊กตาลมจึงเป็นที่นิยมนะครับเราลองมาย้อนดูนะฮะว่าต้นกำเนิดของตุ๊กตาลมเนี้ยใครเป็นคนคิดครับแล้วมันเกิดขึ้นมาได้ยังไงฮะก็ต้องบอกว่าตุ๊กตาลมนี้นะฮะถึงแม้ว่าเราจะเพิ่งเคยเห็นเขาในช่วง 5-10 ปีที่ผ่านมาแต่ในความเป็นจริงแล้วรู้ไหมครับว่าตุ๊กตาลมนี้เนี่ยมีต้นกำเนิดมายาวนานมากๆนะครับเพราะว่าตุ๊กตาลมนี้นะครับถูกคิดโดยคุณปีเตอร์มินเชลนะครับที่คิดตั้งแต่ในปี1941เลยครับโหย้อนกลับไปนานมากๆเลยนะครับคนคนนี้เนี่ยนะครับทีแรกเนี่ยนะฮะเขาคิดเป็นหุ่นกระบอกก่อนนะครับอยู่ตามริมถนนแล้วก็เป็นหุ่นกระบอกที่มีขนาดใหญ่นะครับใหญ่กว่ามนุษย์ธรรมดาหลายเท่าตัวเลยนะครับหลังจากที่เขาคิดค้นตัวหุ่นกระบอกนี้ได้เนี่ยนะครับเรื่องราวก็ถูกจดบันทึกนะครับลงไปในหนังสือเล่มหนึ่งครับโดยหนังสือเล่มนั้นนะครับมีชื่อว่า Caribbean Festival Arts นั่นเองนะครับทีนี้ครับในงานโอลิมปิกที่จะจัดขึ้นที่เมืองแอตแลนตาในปี1996เนี่ยเขาก็เห็นว่าไอเดียของหุ่นกระบอกเนี่ยมันดูน่าสนใจนะดังนั้นนะครับผู้ที่จัดงานโอลิมปิกที่แอตแลนตานะครับก็เลยไปปรึกษากับคุณปีเตอร์มินเชลนี่แหละนะครับแล้วคุณปีเตอร์มินเชลเขาก็นึกครับว่าเขาอาจจะต้องหาผู้ช่วยอีกคนหนึ่งมาช่วยกันคิดนะฮะซึ่งผู้ช่วยคนนี้นะครับก็คือคุณโดรอนกาซิตนั่นเองนะครับคนคนนี้นะครับเป็นคนอิสราเอลนะครับที่มีความเชี่ยวชาญเกี่ยวกับเรื่องของลมนะครับหลังจากที่พวกเขาได้ทำการผลิตเจ้าหุ่นกระบอกลมเนี่ยนะครับสำเร็จแล้วเนี่ยนะครับเขาก็ได้จดสิทธิบัตรด้วยนะครับโดยจดสิทธิบัตรภายใต้ชื่อว่า Fly Guy นั่นเองนะครับแล้วก็ถูกใช้กันอย่างแพร่หลายนะครับอย่างที่เราเห็นกันตามริมถนนที่เป็นตัวตุ๊กตาโบกมือเรียกให้เราเข้าตามปั๊มน้ำมันต่างๆนั่นเองนะครับซึ่งเหตุผลที่คนนิยมใช้นะครับก็เพราะว่าแน่นอนนะฮะมันมีความโดดเด่นมันมีความสนุกสนานร่าเริงนะครับแล้วก็ที่สำคัญก็คือต้นทุนในการใช้เจ้าตัวนี้เนี่ยไม่สูงด้วยนะครับแค่เป็นพัดลม1ตัวถุงที่สามารถที่จะรับลมได้แค่นั้นเองนะครับแล้วก็ทำเป็นรูปตุ๊กตานะครับและทั้งหมดนี้นะครับคือเหตุผลว่าทำไมตุ๊กตาเป่าลมจึงเป็นที่นิยมนั่นเองครับอย่าลืม subscribe ช่อง Creative Talk แล้วมาร่วมค้นหาคำตอบไปพร้อมๆกันกับรายการดีไซน์โดน4เพราะความลับของดีไซน์ซ่อนอยู่รอบๆตัวคุณครับ